ครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับกับ Vox นะครับหรือว่าวิดีโอบล็อกของผมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ตอนที่23นะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นนะเป็นตอนใหม่ๆที่23แล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็มาดูนะครับว่าผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับผู้ติดตาม 13,780 นะครับแล้วก็คนดูก็เกือบ20ล้าน19ล้าน 19.6 ล้านถือว่าเยอะมากครับผมก็ไปเรื่อยๆนะทำไมมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่รู้ครับก็ดีนะฮะมากครับอย่างน้อยคนสับสไครต์ก็ไม่ลดนะครับถ้าเพิ่มอีกว่าโอเคนะครับโอเคนะครับก็มาดูครับช่วงนี้นะครับ6วันที่ผ่านมาของล่าสุดนะครับบราเดนเจอร์นะครับจริงวันนี้ก็ทำบราเดนเจอร์ไปตอนหนึ่งแล้วก็พลาสซอมบี้อีกตอนหนึ่งนะครับก็มาดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับLOL ผมก็ไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกสนานนะครับเล่นไว้เล่นกับน้องนะ LOL นะครับไม่ได้ทำอะไรมากนะครับไว้เล่นกับน้องครับส่วนภาษาอังกฤษนะก็ไปเรื่อยๆของผมนะภาษาอังกฤษกับอังกฤษนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเพียงนิดเพียงหน่อยนะครับเดี๋ยวก็หมดนะครับเดี๋ยวครบนะครับภาษาอังกฤษผมก็มีอังกฤษทั่วไปมาเพิ่มเติมนะตอนนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับเนี่ยตอนที่14นะครับปลายนะประมาณนี้นะแต่ผมไม่เปิดเสียงนะก็เลยไม่เข้าไม่รู้เข้าหรือเปล่าไม่เข้านะเพราะว่าผมไม่ได้อัดเสียงด้วยนะประมาณนี้นะผมจะแนะนำว่าคำว่าปลายเนี่ยมันแปลว่าอะไรได้มากนะมันแปลว่า3อย่างมันแปลได้3อย่างนะครับโอเคนะประมาณนั้นแหละครับก็ไปดูกันนะครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องใช้ในอนาคตนะเพื่อนบางคนนะครับโอเคนะหลังจากนี้นะก็ไปดูนี่นะครับก็คืออีกช่องนึงนะช่องสำรองนะถ้าใครไม่ subscribe ก็ไปได้ครับก็พิมพ์ว่ากิจเกมมิ่งนะครับกิจทีวีเกมมิ่งนะมันน่าจะไปนะไปไหมขึ้นไหนหรือเปล่าเกมมิ่งไม่เป็นไรนะพิมพ์ว่ากิจดีสัตว์นะขึ้นแน่นอนนะกิจดีสัตว์ผมเองนั่นแหละนะครับนี่แหละนะขึ้นแน่นอนนะครับก็คนซับก็ไม่เยอะนะครับ1212,000นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษพูดนะ12,000ได้ครับก็อันนี้ก็เป็นตอนเก่านะผมคิดอยู่ว่าผมจะเอาตอนเก่าย้ายไปเข้าช่องเก่าหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมมีปัญหากับ YouTube นิดนึงนะย้ายไปเข้าช่องเก่าดีหรือเปล่าผมก็คิดอยู่เพื่อนๆคิดว่าไงนะครับก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับในวิดีโอนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะไปไฮไลท์กันนะก็คือเว็บกิจทีวีของผมนะผมก็ไปที่นึงก่อนนะครับก็ Facebook นะครับกิจทีวีแฟนเพจนะครับก็ตอนนี้ก็คนก็ 5,300 นะครับอาทิตย์นึงเพิ่มประมาณ 60-70 นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับโอเคครับไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องคิดมากนะครับเรารีแลกซ์นะครับโอเคครับก็ที่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมมาตลอดนะผมก็เปิดช่องมาสุดช่องจริงๆประมาณ1ปีนะครับกับประมาณเดือน2เดือนนี่แหละนะครับก็รู้สึกดีมากครับที่คนโอ้โห Subscribe เป็นแสนครับ1ปีกับ100,000ครับโอ้โหเยอะมากนะครับโอเคครับก็สำหรับ Facebook Fanpage นะครับกิจทีวีนะผมจะอัปเดตนี้มากที่สุดครับแต่ก่อนมี Facebook Fanpage กิติสันเกมมิ่งนะครับตอนนี้ก็ย้ายมานี้ดีกว่ากิจทีวีนะเพราะมันเหมือนครอบคลุมทุกอย่างครับชื่อมันได้ครับประมาณนั้นนะ ผมนอกจากจะอัปเดตพวกข้อมูลไลน์เลนเจอร์ต่างๆผมทำเว็บนู้นทำข้อมูลอะไรเงี้ยก็มีเกี่ยวกับส่วนตัวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็ทำงานมานะประมาณนี้แหละนะครับหรือว่างานนะว่าภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษมันหาเราไม่อยากใครเลยนะภาษาอังกฤษนะไหนมีวะนี่ครับเป็นประมาณนี้ครับภาษาอังกฤษนะเขาก็ไฟล์นะแปลว่าอะไรมั่งนะแปลว่าแรงแปลว่าสบายดี2แปลว่าคุณภาพดี3แปลว่าค่าปรับนะถ้าใครไม่รู้นะไฟล์นะไฟล์จะแปลไฟล์ thank you เนี่ยแหละไฟล์คำนั้นแหละนะมันมีความหมายหลายอย่างมากนะครับโอเคนะครับก็ต่อไปก็ไปไฮไลท์กันนะไฮไลท์ของเรานะก็คือดัน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 เดินเดินเลยครับก็เป็นกิจทีวีนะเว็บกิจทีวี .com นะพอเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้แหละนะครับเว็บกิจทีวี .com นะที่จริงมันก็มีนานแล้วครับกิจทีวี .com ก็เปิดทำไมไฟวะเอ้ยเฟรมเข้าได้นะมันเข้าได้นะเน่าครับไปตอนโชว์นี่แป๊บทันทีเลยนะครับมาละเน็ตมันกระตุกนิดนึงนะครับเด็กเล่นมากนะมันจะเป็นวานนี้แหละนะครับเข้าไปนะมันจะเข้าไปหน้าแรกนะหน้าแรกไม่มีอะไรมากนะหน้าแรกก็มีแต่กิจทีวีนะถ้ากดเข้าไปปุ๊บก็จะไปที่เว็บของผมนะก็เป็นที่เรียกว่า subscribe ไลค์แชร์นะประมาณนี้นะครับก็เป็นหน้าเว็บเพจของผมกิจทีวีนะครับ
ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีกดทีวีมีไลค์ตรงนี้กดไลค์ได้นะครับเอ๊ะตรงนี้ผมว่าผมตั้งไว้เป็นกดทีวีนะตรงนี้ YouTube ก็กดตรงนี้ก็ Subscribe ได้นะครับหรืออัน Subscribe นะแล้วกดตรงนี้ให้มัน Subscribe ก็พอแล้วนะครับพอใจแล้วนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ข้างล่างก็กด Subscribe ได้เหมือนกันนะครับก็จะไปที่นี่เหมือนกันนะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นนับนะครับว่ามากี่คนแล้วนะครับก็เข้าคนแล้วนี่กดไม่ได้ต้องแคลมากครับต่อไปก็มีซีรีส์นะครับซีรีส์ผมก็ยังไม่อัปเดตนะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มนะครับสามารถเก่าก่อนนะครับมันยังไม่มีอะไรมากก็นี่กดซีรีส์เราขึ้นละมีซีรีส์อะไรบ้างนะครับสุดสองบีไลเจอร์พอกดเข้าไปครับมันก็จะเป็นซีรีส์นะที่ผมทำไว้ครับมานี้นะครับแล้วมันก็จริงก็กดยูทูบเข้าไปดูแล้วนะก็จะดีมากก็จะมีเป็นซีรีส์นะมาครับมานี้แหละคิดอยู่ว่าทำไงถึงจะทำเป็นซีรีส์ได้ครับเพราะว่าผมรู้สึกติดขัดนิดนึงอ๋อแล้วต้องกดตรงนี้นะไลเจอร์ข้างล่างนะมันจะไปดูซีรีส์เนี่ยเข้าไปดูซีรีส์นะว่ามีตั้งแต่เท่าไหร่นะมีแต่เท่าไหร่นะครับนี่ไลเจอร์ก็ประมาณนั้นแหละครับไม่มีอะไรมาอันนี้มันเป็นช่องไงนะสำรองผมนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นซีรีส์แต่ผมไปอัปเดตนะวันนี้ยังไม่อัปเดตนะตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดพีคของผมนะก็คือเพจไลเจอร์นะเพจไลเจอร์นะมีอะไรบ้างนะครับเพจไลเจอร์นะเพจไลเจอร์มีตอนแรกนะก็คือ ID ของไลเจอร์คนที่เทพนะ ID เทพอยู่ทางซ้ายครับสีเหลืองครับก็มันจะแรนดอมนะถ้าเรากดทุกครั้งนะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็จะมีลิสต์ครับของ ID เทพๆนะครับหรือว่าเกือบเทพนะหรือว่าเลี้ยวเยอะนะครับก็จะไปใส่ ID เทพนะก็ ID เพื่อนเดี๋ยวผมจะอัปเดตเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับมีก็ให้มันแรนดอมไปทุกครั้งที่กด refresh หรือว่า F5 นะครับอ่ะไปไงปึ๊บเห็นมั้ยเปลี่ยนละกดอีกทีเปลี่ยนอีกนะบางครั้งมันจะซ้ำนะตอนนี้ยังไม่เยอะนะลิสต์ที่ผมแค่เท่าไหร่10กว่าคนเองนะสำหรับ ID เทพนะ ID เพื่อนมันยังไม่ใส่สักคนเลยผมจะไปเอาใส่ครับหลังจากนั้นก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ Ledger นะ Popular Ledger ที่เรามีที่เงินข้อมูล Ledger อะไรครับที่ตรงนี้เป็นรูปนะครับว่ามันเป็นตัวยังไงตอนนี้ผมใส่ภาษาอังกฤษก่อนนะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันใช้ได้หลายคนนะครับก็คือไม่สำหรับเฉพาะคนไทยนะหรือว่าคนต่างชาติก็มาดูได้นะถ้าใครรู้จักคนต่างชาติคนไหนครับก็เชิญมาดูได้ครับที่ตรงนี้นะโอเคนะครับก็กดตรงนี้ไปนะครับก็ไปดูตัวต่อไปนะครับเป็นยังไงครับมีพลังอะไรมีท่าอะไรคำอธิบายท่าก็จะอยู่ข้างล่างนะครับว่าตะโกนนะเพิ่ม 200% นะเป็นตัวร้อนนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีผมมีบางตัวแล้วผมมีทุกตัวนะว่าถ้าใครมีตัวซุปเปอร์มาสเตอร์ตัวไหนที่ผมยังไม่มีนะก็ส่งมาได้นะครับในแฟนเพจนะครับเป็นแฟนเพจของผมนะครับทีทีวีนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งไอ้นี่มาด้วยนะก่อนกดนะครับสกรีนแคปเจอร์นะครับหรือว่าเซฟภาพในมือถือหรือว่าในแท็บเล็ตครับก็อย่าลืมกดตรงนี้ครั้งนึงให้มันเห็นว่าคำอธิบายนะครับของท่ามันนะครับว่ามันมีท่าอะไรสกิลอะไรพิเศษนะมันจะดีครับไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาไทยก็ได้แต่ผมอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเองนะโอเคครับก็จะมีหลายตัวนะครับมีมงมีเมืองด้วยนะโอเคครับก็หลังจากนั้นครับข้างล่างจะเป็นตารางครับตารางเกี่ยวกับข้อมูลไลเจอร์นะครับผมก็จะใส่ชื่อไปนะเป็นภาษาอังกฤษนะผมชื่อไทยผมอัปเดตครับตอนนี้ผมยังไม่อัปเดตเพราะว่าผมเล่นภาษาอังกฤษอยู่ครับเดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มนะก็จะกลายเป็นมีชื่อภาษาไทยด้วยนะโอเคครับตารางนี้ดียังไงนะครับเช่นนะครับเราต้องการ search ion moon ใช่ไหมเราก็ใส่พิมพ์เข้าไป iron moon นะหน้ามาแล้วนะก็จะเหลือตัวเดียวนะเราก็จะรู้นะว่า max star เท่าไหร่ splash ใช่ไหม piston ใช้ piston เท่าไหร่นะครับ attack เท่าไหร่นะครับ hp เท่าไหร่ attack speed เป็น f คือ fast ครับคือเร็วนะ speedVF คือ very fast คือโคตรเร็วนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมี N ก็คือ normal นะครับแล้วก็slow very slow นะครับ DS นะ very slow S ก็คือ slow นะครับประมาณนี้ก็จะมีตอนนี้ผมมีประมาณกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19ตัวนะตอนนี้นะก็มี19ตัวนะครับก็กดทิ้งกดแล้วก็มันจะมีกดเรียงพลังโจมตีนะครับว่าตัวไหนตีเบาที่สุดตอนนี้นะในตารางไอทีแรกสุดแสนนะ Space Girl Rene นะครับนั่นเองนะครับประมาณนั้นถ้ารู้ว่าใครใช้คริสตัลไม้สุดกดได้นะครับเป็นประเภทไหนนะครับประเภท Attack สำหรับมงนะครับมันจะผมจะใส่2ตัวแล้วก็คือมันเป็นสาย Splash นะแล้วก็พลังด้วยนะเพราะว่ามันตี Splash ครับจะเป็นสายพลังพลังเยอะนั่นเองนะก็เลยใช้ไอ้นี่เยอะครับคริสตัลนั้น 6,000 นะไอ้บ้าเอ้ยใช้เยอะเกินนะครับนะครับโอเคครับก็เมจิกก็มีท่าอะไรนะท่าอะไรอธิบายยังไงนะครับนี่นะครับ
สำหรับ ID คุณก็ก๊อปไปได้นะครับเนี่ยครับ0กับ9อะไรเงี้ยก็ก๊อปไปได้นะครับโอเคนะครับครับก็ต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็ about นะ about ก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้ก็เกี่ยวผมนะก็เป็นก็ใส่มานานแล้วอันนี้มีแอนิเมชันนิดนึงครับก็ผมก็จะตามนี้นะครับมีกิจ TV School กิจ TV New Rock กิจ Gaming กันใหญ่สุดเพราะว่าหลักๆคือกิจ TV Gaming นะ School ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรียนรู้นะต่างๆคลิปเรียนภาษาอังกฤษคณิตนะครับส่วนกิจ TV New ก็คือเกี่ยวข่าวนะจะเริ่มทำขึ้นมานะช่วงนี้ก็มีข่าวอะไรว่าอะไรว่าพวกลอตเตอรี่นะครับเขาจะทำอะไรบ้างเขาจะตัดพวกยี่ปัวซาปัวนะครับออกหรือว่าคนกลางเยอะนะครับให้ขายตรงให้ผู้ขายลอตเตอรี่นะครับได้โดยตรงครับจะได้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์มากนะครับคนซื้อก็บ่นคนขายก็บ่นนะเพราะว่าคนพ่อค้าคนกลางนะหรือว่าคนที่ซื้อเยอะนั่นเองครับเขาได้กำไรไปเยอะนะขายเหมือนขายไปขายหลายๆต่อนะทุกต่อมันก็เก็บเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็เลยขายแพงนะประมาณนี้แหละครับตอนนี้เขาก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะสำหรับอันสุดท้ายนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นไฮไลท์หรือเปล่านะก็ไม่ดูนะครับก็คือเชิญออเดอร์นะครับหรือว่าสั่งเสื้อนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีสั่งเสื้อของนะครับผมก็เพิ่งทำที่นี่เลยเพิ่งเสร็จนะครับก็สั่งเสื้อกิจทีวีนะครับก็แบบฟอร์มข้างล่างเลยนะครับหรือว่าแม่ก็โอนมากรอกก็ได้นะครับแบบฟอร์มต้องกรอกอะไรบ้างนะก็กรอกชื่อนะครับหรือว่าชื่อนะช่องแรกนะครับอันที่สองก็คือวิธีติดต่อนะครับจะเป็นอีเมลหรือว่าจะเป็นไลน์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์ติดต่อนะเดี๋ยวทางแม่ผมจะติดต่อไปนะครับแล้วก็มี address ครับที่อยู่ให้ส่งไปที่ไหนนั่นเองนะครับก็สุดท้ายก็ต้องการจำนวนเท่าไหร่กี่ตัวจำนวนเสื้อกี่ตัวนะครับแล้วก็สีอะไรนะขนาดต้องการขนาดอะไร SML XL อะไรอย่างนี้นะครับ ก็ไม่ยากนะครับก็1ตัวตอนนี้ผมก็ตั้งราคาไว้ที่199นะรวมค่าส่งเรียบร้อยนะก็ราคาไซส์เท่าไหร่ก็ราคาเดียวกันหมดครับตอนนี้นะครับแต่จริงมันราคาแตกต่างนะต้นทุนมันมาแตกต่างกันนะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ต้นทุนแตกต่างกัน20-30บาทครับแพงมากครับแต่ก็เอาเถอะถ้าไม่เป็นไรมากมันคิดมากผมไม่อยากให้แจกไปนะประมาณผมเลือกเสื้อที่มีคุณภาพดีนะนุ่มครับแล้วใส่ง่ายใส่สบายนะประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นตัวแข็งๆไม่ได้ไม่แข็งไม่บางครับ เป็นตัวที่หนาและนุ่มหนาก็คือแบบไม่ใช่หนาแบบหนักอะไรนี้นะครับหนาแบบพอดีนะแล้วนุ่มตอนนี้มีสีนะครับมีสีดำนะครับตอนแรกผมทำแต่สีดำอย่างเดียวต่อมาผมทำสีขาวเอ้ยมาสีขาวเอ้ยสวยเว้ยก็เลยเอ้ยมีคนสั่งเริ่มมีคนสั่งสีขาวสีดำนะครับเริ่มมีคนสั่งเยอะครับก็มี10กว่าคน20คนแล้วนะตอนนี้ครับก็ผมก็เลยทำแจกๆญาติๆพี่น้องด้วยนะสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วตอนนี้ก็มีนะตอนนี้ผมก็ใส่สีแดงนะมันเออดีนะกิจทีวีเกมมิ่งนะประมาณนี้แหละนะก็สำหรับขนาดก็มี S M L XL นะก็ขนาดตามปกติของเรานะครับ วิธีการซื้อที่จริงนะครับก็คือถ้าใครรู้นะว่าทำยังไงแล้วคือโอนเงินนะเข้าบัญชีของแม่ผมนะครับซึ่งเป็นแม่ผมก็จะดีลดูนะครับว่าอันไหนเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เป็นใครมาจากไหนนะครับกี่โมงครับโอนให้กี่โมงครับแล้วคุณก็ส่งนะครับใบโอนนะเป็นหลักฐานครับไปที่ LINE ID นี้นะครับแม่ผมครับรดาธานินทร์นะครับตรงนี้นะครับ LINE ID แม่ผมนะครับต้องเน้นนะก่อนครับอย่าส่งเกมไปนะเพราะแม่ผมเริ่มเยอะแล้วนะผมแม่ผมเริ่มงงนะครับเฮ้ยมันมีเยอะขนาดนี้มีคนส่งเกมให้นะมานี้นะก็ส่งไบโอนะไปให้แม่ผมนะครับหรือแม่นั้นก็ส่งมาให้ผมก็ได้นะผ่าน Facebook Fanpage นะครับแล้วก็บอกว่าสั่งเสื้อตัวไหนไปกี่โมงกี่ยามนะครับก็คือโอนให้กี่โมงนั่นเองนะจะได้ไปเช็คได้ว่าแม่ไปดูบัญชีให้หน่อยว่าเงินเข้าตอนนี้กี่โมงนะว่าเข้าแล้วหรือเปล่าครับถ้าเข้าแล้วผมก็ส่งให้ทันทีเลยนะครับก็วันต่อไปผมก็ส่งให้เลยนะประมาณนี้นะก็หลังนั้นก็ส่งนะผมก็จะได้รับข้อความนะพวกพิมพ์ทุกอย่างก็กดเซ็นเลยนะผมจะรับข้อความมานะครับโอเคนะถ้ากดไปไหมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนับไลน์เลนเจอร์นะครับหลังจากไลน์เลนเจอร์ผมก็น่าจะทำแคชช็อปแคลนนะครับที่จริงอันนี้มันแรนดอมแค่5 ID นะครับก็แรนดอมไป5 ID ก็รีเฟรชเรื่อยๆนะรีเฟรชเรื่อยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือคิดมากนะเนี่ยครับเดี๋ยวซ้ำๆมาเดิมแล้วแหละนะครับที่มันอยู่ในลิสต์ของผมเห็นครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่ในวิดีโอบ็อกซ์ข้างหน้านะครับก็ใครมีอะไรอยากจะบอกผมนะครับอยากให้ผมแนะนำผมเกี่ยวกับการทำเว็บครับตอนนี้ผมกำลังทำนะอย่าลืมนะ www.kidtv.com นะ and I will see you again in the next video นะครับกับผมนักกิติศักดิ์นะครับสวัสดีครับ